ดูเร็วแต่จะหมดแล้วสวัสดีค่ะพบกับช่องจูนจูนมินิเกียร์นะคะวันนี้ฮะก็กลับพบกับรายการแรกของจูนนะคะซึ่งวันนี้นะคะจูนฮะจะทำรายการชื่อไหนไหนเมาหน่อยและวันนี้นะคะจูนฮะก็มีเพื่อนที่น่ารักสุดพิเศษมาด้วยนะคะเพราะว่าวันนี้เราจะมาแฉแล้วก็มาเผาเรื่องในอดีตกันนะคะว่าใครอะที่มีเรื่องโป๊ะบ้างนะคะก็มาดูกันเลยค่ะว่ามีใครบ้างเปิดเลยเย้แต่เมื่อกี้บอกว่ามีเรื่องแฉต้องแฉในรายการนี้ด้วยหรอไปกลับบ้านกันไม่ไหวนะนี่คือเตรียมไปหมดแล้วนะก็นี่ก็คือพี่ก้อยนะคะแล้วก็พี่เพทาวันนี้ค่ะจะมาร่วมเล่นสนุกกับรายการเทปแรกของเรานะคะทุกคนใครอยากรู้เรื่องโป๊ะของใครนะคะรอกดติดตามแม่ทุกคนไปติดตามช่องพวกเขาด้วยนะช่องเราไม่มีช่องนะคะแต่อนาคตไม่แน่นะคะก็คือเกมของเราในวันนี้นะคะก็คือเราจะมาเล่นเกมเศรษฐีกันซึ่งกติกาก็คือต้องซื้อบ้านทุกคนยกเว้นตาแรกตกที่ไหนก็ต้องซื้อแต่ถ้าใครที่ไปตกบ้านของคนคนนั้นที่เป็นเจ้าของบ้านเราจะให้เจ้าของบ้านจับฉลากสุ่มเรื่องโป๊ะมานะคะอ้าวใช่ถ้าไม่มีทำไงอ่ะอาหารบูบี้ลงกลับบ้านบทลงโทษที่น่ากลัวคืออาหารบูบี้ไปเริ่มกันเลยค่ะทุกคนขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะมาโอรานออกว่าใครจับได้เลยโอรานออกโอรานออกโอรานทุกคนคอมเมนต์มาหน่อยว่าโอลาน้อยออกหรือโอลาเพิ่งได้ยินมันแรกก็คือโอน้อยออกหรือโอลาน้อยออกจนมาคอมเมนต์มาแล้วค่ะที่มหาสารคามเรียกว่าโอลาอ่ะโอลาโอน้อยออกน้ำหนักน้ำหนักน้ำหนักเหรอไม่ลูกดำเนื้อก็ดำอ๋อโอเคไข่งงปิ้งจุ๊บจุ๊บคุยเป็นก่อนไม่ดีเลยอ่ะดีนะดีไม่ดีอ่ะเป็นเจ้าของบ้านแล้วถ้าเกิดไอ้ตัวตามมามาที่หลังมันมาอยู่ที่บ้านฉันก็ต้องโดนเลยสิใช่ค่ะอ่ะแต่ว่าตาแรกจะมีการซื้อบ้านกันนะคะโอเคค่ะให้สิโอ้ยคือไปแล้วอ่ะสามอย่างนี้ออกสองสามอันสองพี่จะเสียเรื่องหกก่อนสมบัติปริศนาหวยไม่ถูกแต่ได้สมบัติแบบแผ่ละพันได้โบนัส 1,000 บาทไม่ถูกหวยแต่ถูกโทรใช่มันจริงไม่ถูกเจ็ดเอ้ยเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดกันคือฉันรักพี่แล้วคือฉันรักพี่แล้วกันหนักมากหนึ่งสองสามสี่ห้าหกไม่เอาเข้าคุกเฉยเลย4ไม่อย่างนั้นคนที่อยู่ข้างหน้าสวยคือตอบคำถามเยอะไม่เป็นไรชอบตอบสังเกตนะคะว่าเราใช้เวลาในการบวกเลขนานมากอะไรอ่ะไม่ต้องสมการบ้างไม่ได้สมทานต่างนะแล้วเราก็กำลังเสียใจด้วยใช่ป่ะอีนี่ก็แบบว่าผสมทุกอย่างให้เพื่อนจ้าชงเป็นไหมไม่เป็นรู้แค่ว่าเหล้าและโค้กแค่นั้นชงละเอาจ้าชงจ้าเอาจ้าชงเยอะเลยเดี๋ยวชงแบบให้เพื่อนชงให้ตัวเองอะไรเงี้ยอยู่ดีเฮ้ยเมืองที่นี่ที่ไหนห้องหนาวเอาไปผสมกันเสร็จก็ไปเมาอ่ะเฮ้ยก็มองไปเองเดี๋ยวผสมเยอะขึ้นเยอะ
ื่นด้วยและชมให้ตัวเองด้วยทุกคนแบบว่ากำลังเต้นกันสนุกไอ้นี่ก็ชมหารู้ไหมว่าอีเนี่ยชงเล่าไม่เป็นอีนี่ก็แบบว่าโซยเลยจ้าทุกอย่างเลยจะอ่าโซดาโอเคทุกอย่างไม่ลงรสชาติเลยให้ทุกคนเสร็จแล้วก็ชมให้ตัวเองด้วยจ้าคึกไปกูมาโผล่ตรงนี้ได้ไงวะภาพตัดไปอยู่ในห้องน้ำแล้วก็คือเพื่อนหิ้วปีกสองข้างเลยยังดีที่เพื่อนแบบเจอเรานะยังดับอยู่อีนี่ก็คือแบบวอตอันนี้คือการเป็นภาพตัดครั้งแรกนี่คือประสบการณ์เมาๆที่น่าจะหลายคนก็น่าจะเคยเป็นกันว่าแต่ว่าหลังจากนั้นก็ไม่เคยภาพตัดเลยนะแล้วก็หัดเรียนรู้วิธีการชงเหล้าอย่างถูกต้องเพราะตอนนั้นก็คือชงแบบโง่ๆอ่ะชงหนักมากไม่ต้องกินอาหารไปกับประสบการณ์ของก็คือจะมาอยากให้คนที่ชงไม่เป็นมาชงอ่ะตาต่อไป1 2 3 4สุพรรณซื้อไหมสุพรรณไม่มีหรอเหรอมึงอ่ะไม่มี13พี่ก็14ไม่มีไม่มีมีเป็นไรชอบต่อจ่ายมา120คนลุกเลยกูเป็นงั้นแล้วค่ะขนลุกจริงๆนะขนาดแบบเลเซอร์ขนหมดแล้วไอ้ขนอาหารกูมีรออยู่ไม่ถูกไม่ชีเพลงต้องตอบไม่ต้องกินอะไรอะไรอะตามเสียงกดทำเสียงกดของคนทำเสียงกดของคนที่คุณตดเป็นประจำก็ให้เปิดนะทำเสียงกดด้วยนะมันคือกุ๊กก้อยแต่ทุกคนอ่านว่ากุ๊กก้อยหมดเลยใช่ค่ะทุกคนคือรู้แล้วใช่ไหมคะคือกูคราวแรกเราบอกว่าพี่ก้อยอะไรนะแน่จังหรือแรงจังอะไรเลยก้อยกูก้อยคือชื่ออะไรอ่ะถ้าสับคนไทยก็คือกูเนี่ยแหละก้อยเนี่ยแหละก็คือกูก้อยถักก้อยใช่ที่มาจริงๆคือมาจากพ่อสมัครกันจนทุกคนอ่านว่าเป็นกูก้อยโอ้กูก้อยทุกคนรู้ใช่ไหมคะถ้าไม่มีฉายาเลยเหรอฉายาก็นี่ไงถามอันนี้ไม่ใช่หรอไม่ได้อันเดียวฉายาหรือชื่อไงอันเดียวนี่ถามอันนี้ก็ต้องอันนี้รอบนี้ต้องโดนแล้วนะ3แม่บอกว่า1 2ต้องมีอยู่นะ1 2 3 6ของใครของหนูป่ะอะไรอ่ะของพี่
220จ่ายมา220ได้ใครตอบเลยดิให้ดิตอบแล้วเย่เฮ้ยตอนนี้เครียดมากเลยไม่มีตอบแล้วไม่มีตอบแล้วโดนแล้วก็ตอบอ่ะโป๊ะที่สุด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 โป๊ะคือโป๊ะที่สุดโป๊ะก็คือเราขายงานถูกปะเออแล้วก็รู้สึกเขินอายรู้สึกว่าแบบเออโป๊ะว่ะก็เอ้าแล้วเราเป็นก่อนแล้วอ่ะก็คือตะก่อนใช่ไหมคือเราเป็นกล้องเป็นกล้องสติก่อนใช่ก็คือตะก่อนอ่ะตอนเราแบบมาไม่ได้แบบมันจะแบบมารถทัวร์ใช่ปะเอออ่านต้องขอใช้แอดแต่ว่าไม่ได้สร้างความเสียให้แบบรถไม่ได้อะไรให้เรานะคือพอเรามาใช่ไหมเราก็จะเป็นฟีลแบบมันคืนนั้นเราสึกว่าเราหลับไปได้สักพักเว้ยแล้วก็ลุกตื่นแล้วความรู้สึกว่าปวดท้องมากก็คือพอมันปวดท้องอ่ะแล้วเราก็คือแบบเราก็ต้องไปห้องน้ำใช่ไหมเราต้องเกิดอะไรเว้ยแล้วทีเนี้ยเราไม่ได้หนักสุดแต่ว่าคนที่หนักสุดอ่ะมันจะยินเสียงห้องน้ำเราเหมือนกันเลยฉันก็คือเต็มที่เว้ยเต็มที่แบบปวดปากคือแบบเต็มที่มากแล้วทีเนี้ยก็คือตอนนั้นก่อนมาที่จะไปหยิบคือรู้แล้วว่าเต็งอ่ะเริ่มมีอาการเพราะว่าเมื่อคืนกินมาม่าหรือต้มยำนะไม่คิดว่าตัวเองอ่ะจะปวดอะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่าหลับไปแล้วก็คงถึงกรุงเทพเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วปรากฏว่าจุนก็ถือผ้าทำไมไปพวกน้ำหอมมาเลยเงี้ยแต่ก่อนมันยังไม่มีโควิดไงอ่ะพวกน้ำหอมไปแล้วพอตัวเองแบบทำธุระเสร็จปั๊บก็รู้สึกว่าฉีดเหรอฉีดมึงมันไม่ได้ใช่ก็ต้องฉีดสิคะแบบคือจ๋าก็คือฉีดในห้องน้ำหมดเลยรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่แบบแล้วพอตอนเดินออกมามันมีคนรอเข้าห้องน้ำรู้สึกแบบของโกอ่ะไอ้ทีเนี้ยเห็นหน้าเราด้วยเออเราเห็นหน้าคือมันต้องสวนทางกันแล้วเซ่คือจุ๊กก็ฉีดสักคุ้งเลยแล้วพอเขาเดินเข้าไปเขาก็แบบหอมจังเลยแล้วจุ๊กคิดว่าเขาก็น่าจะชอบแล้วเขาก็เดินออกมาแล้วเขาก็เหมือนมองแล้วก็รู้สึกแบบไม่แต่รถไม่ค่อยมีมารยาทเลยนะไม่แต่คือวันนั้นอ่ะก็คือถามอีบังนั่งข้างเลยแล้วก็บอกว่าคือวันนั้นถ้าตื่นมาแบบช่วงสลับดีเหงื่อตกแบบเป็นขนลุกเป็นอย่างเงี้ยหมดเลยแบบขนลุกขนลุกมันไม่ไหวแล้วจุ๊กแบบว่าคือวันนั้นคือกูยอมขายงานได้ไม่สุดแล้วว่าฉันจะไม่ทำแล้วจะมาคืนแบบไม่ขึ้นรถเลยทุกคนอายเขาว่าไม่กล้าเลยแล้วฉะนั้นก็คือขึ้นเครื่องแบบคือแต่ก่อนนั้นก็จะมีขึ้นเครื่องขึ้นรถมากแต่ถูกตอบแล้วตอนนั้นก็คือขึ้นเครื่องเลยจ้าเพราะว่าเขินมากเขินแบบไม่เอาแล้วหน้าบางกันแล้วอาการนี้อีกโอ้เป็นเรื่องปกตินะจริงแล้วไม่ให้นั่งรถส่วนตัวก็จะไม่ขนาดนั้นไงไม่แต่ว่ารอบนั้นรอบเดียวไงแต่รอบหน้าก็ไม่ใช่คนเดิมเขาก็จะไม่รู้แล้วว่ารอบที่แล้วจูนมันเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างงี้ก็พอนะคะใครที่เป็นพนักงานบริษัทในปีนั้นหรือวันนั้นก็คือบอกเลยว่ากูขาดเขาต้องเคยหลีบ่อยแหละเป็นแบบไม่ธรรมดาตาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกข้อที่ฉันคิดว่าฉันจะได้ฉันได้หมดเลยเอาให้เขาอะไรคือโปรแล้วฝั่งนี้ขอคิดเรื่องขำได้ปะฉันมีเรื่องของขำปะเดี๋ยวก่อนสิยังไม่รู้เลยว่าจะได้อะไรอ่ะไม่รู้ถ้าก่อนถ้าได้เรื่องขำก็คือฉันคงจะแบบประสบการณ์ผายลมขันรอเลยกูเอาเลยจ้าเนี่ยก็โดนแบบนี้แหละเปลี่ยนจากเรื่องห้องน้ำลูกเราอ่ะอยู่ดีๆเขาก็หัวเราะของเขาอีกแล้วอ่ะเขาขำก่อนนะประสบการณ์เยอะไหมคือมันจะมี2 situation อยู่ด้วยกันแต่แบบคล้ายๆกันก็จะอารมณ์แบบคือเราบอกว่าเราชั้นเป็นคนที่ชอบกินของที่มันแบบปวดทำลายท้องทำลายระบบได้ปวดเยอะเลยกินด้วยกินทุกอย่างที่ทำให้ทำให้ปวดแต่ว่าเป็นคนที่ไม่ชอบขับถ่ายเพราะมันมีบางเรื่องก็คือนอนข้างกันกับอีผู้ชายใช่ไหมอยู่กับอีผู้ชายก็คืออะไรตอนนั้นมีป๊อกกี้ด้วยก็คือเป็นหมานะคะแล้วทีป๊อกกี้มันเป็นคนที่หมาที่ชอบนอนใต้ผ้าห่มมันคือแบบว่ามันจะชอบอยู่ตีเราใต้เราแบบว่าเวลานอนอยู่ข้างตัวเราเนี้ยมันเราก็ต้องปิดหัวด้วยเพราะว่ามันแบบก็จะไปนอนเนี้ยมันก็จะปิดหัวไปด้วยแล้ววันนั้นมันไปนอนตรงตูดจุนแล้วคือฉันก็งูหมาป๊อกกี้รอเลยสงสารแล้วก็คือตอดไปแบบวันนั้นคือแบบกินเยอะมากใครทำเสียงตกสิไอ้เสียงแบบหลอนไม่เสียงไม่เสียงมาสุดมาเพื่อตอดปุ๊บกินเหม็นเด็กทั้งบ้านคือแบบตอนนี้ลูกไปทำแม่อย่างนี้เลยก็คือด้วยก็คือเป็น
เออแล้วมันมีวันหนึ่งไว้อีป๊อกกี้มันคือนอนอยู่แล้วฉันก็หลับนอนผ้าห่มด้วยกันเออแล้วทีนี้ปรากฏว่าแบบมันตกไปตุ่นไปทุ่นชายว่าหืมเหม็นมากมันตกอะไรเนี่ยแต่ความจริงก็คือหมาเลยใช่ไหมคือมันไม่สบายหรือไข้ป่ะแล้วอยากรู้ว่าฤทธิ์ยามันจะแบบทำให้เราหลับอะไรป่ะมันตกน้ำไม่ตื่นเลยคือแบบคนดีแหละคือมันเป็นแบบใส่หน้าแฟนคือยาแก้ครับเนาะยาแก้หวัดมันจะแบบง่วงมันจะดักง่วงมากอะไรอย่างเงี้ยสุดตัวมันไม่สะดุ้งเลยโอเคตายหรือยังเออตายหรือยังของวันนั้นโอเคมาดีเมื่อไหร่มันจะหมดขอให้ได้เรื่องเกี่ยวกับห้องน้ำอีกมันหมดแล้วไหมอ่ะอะไรอ่ะเอ้ยประสบการณ์เรื่องผีโอ้ยกลัวมาจริงๆอ่ะบ้านตัวเองบุ้มี่ก็อยู่แต่ได้แบบกลัวผีมากถึงแม้จะเป็นบ้านตัวเองมีเรื่องผีเยอะแต่ว่าครั้งแรกเลยที่รู้สึกว่าผีจริงๆอ่ะก็คือตอนที่บ้านเราจะไม่เอ่ยถึงชื่อสถานที่นะคะเพราะว่าอันนี้มันมีชื่อเสียงเราจะไม่เอ่ยชื่อไม่ที่บ้านฉันเองที่บ้านเองนั่นแหละเราก็แบบตอนนั้นเล่นอยู่ม2เอ14แล้วแบบก็เพิ่งแบบทำห้องมานอนอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้ก็นอนอยู่แล้วทีเนี้ยรู้สึกว่าขยับตัวไม่ได้แล้วแบบตามันก็แบบกระพริบแบบเหมือนแบบกำลังจะแบบหลับอ่ะแต่เราแบบฝืนให้มันตื่นใช่ป่ะทีเนี้ยมันก็เห็นแบบแวบนึงเว้ยที่กระจกคือเตียงนอนจะเป็นอย่างนี้แล้วก็กระจกก็อยู่แบบประมาณแบบปลายตีนอ่ะก็คือเห็นแบบคนกำลังนั่งกับเขาที่กระจกข้างหน้าแต่บ้านเธอนะใช่ห้องเองห้องแบบตอนนั้นเพิ่งทำห้องใหม่ด้วยแล้วก็แบบแค่แบบเดียวแต่ว่าขยับตัวไม่ได้เลยแล้วก็รู้สึกตัวนะตรงตรงเลยนะแล้วก็แบบก็ตั้งใจฟังมากเลยอ่ะฟังกลัวเรื่องผีมากฟังเสร็จแล้วคืนนี้ก็คือจะแบบแล้วพอแบบคืนตอนคืนต่อไปอ่ะฉันก็นอนกลางวันอยู่นอนกลางวันแล้วทีเนี้ยตัวนอนตรงแต่คออ่ะหันแบบพับไปด้านนึงนะหันแบบนอนอย่างเงี้ยคอไปด้านนี้ใช่ป่ะแล้วทีนี้ก็ขยับตัวไม่ได้อีกแล้วทีเนี้ยก็เหมือนแบบมีคนมาห่มผ้าให้เรามองไม่เห็นเพราะว่าเราอ่ะแขวนตัวไม่ได้แต่เราอ่ะเราคอเราอยู่ด้านนี้ด้วยไม่เห็นใครหรือว่าคอหรือเปล่าแม่ป้าห่มไปมองคือตอนคือมันคือแบบช่วงเวลานะมันจะรู้สึกว่ามันไม่ได้แบบมันไม่ได้ตื่นอ่ะแต่ว่าแบบรู้เรื่องแบบเลยเราตื่นแบบกึ่งๆระหว่างตื่นกับหลับหรอป้าเราแบบก็ไม่คอห่มผ้าให้ทีนี้แบบด้วยความไม่รู้ก็ถามแม่หรอคือจริงๆอ่ะเขาห้ามถามห้ามหรอเออห้ามถามเขาเกิดเป็นอะไรเงี้ยห้ามถามอ๋อใช่เขาห้ามทักเอาหรอห้ามทักใช่แต่เราไม่รู้ไงรู้แม่จริงว่ารู้สึกอะไรเงี้ยห้ามทักรู้สึกไหมไม่เชิงเขารู้สึกแต่ว่าทำเราห้ามทักประมาณนั้นสูงรอบๆภายใน24ชั่วโมงประมาณเนี้ยฮะแล้วแบบมาต่อแล้วทีเนี้ยเขาห้ามทักทันทีเราถามแม่หรอทีเนี้ยก็ไม่มีใครตอบแต่ว่าคือหน้าเราหันไปใช่ป่ะแล้วรู้สึกว่ามันมีผมยาวมาปักหน้าแต่ต้องไม่ยาวคือเล่าอีกครั้งก็หดลงแล้วเรื่องเนี้ยคือแบบตอนตื่นขึ้นมาเลยเซอร์มาดับกระดูกได้เราตื่นขึ้นมาคือเราอยู่ท่าเดิมเลยคือเรานอนตัวตรงคออยู่ด้านนี้จริงๆอ่ะคือแบบเป็นท่าเดิมที่เราแบบในฝันเลยไม่รู้ว่าฝันหรือยังไงมันกึ่งๆก็แอบน่ากลัวนะแอบน่ากลัวคือแอบน่ากลัวจริงๆมีเรื่องผีมากนะคะแค่ก็ดีเอ็มมาได้ค่ะแต่เอาไปฟังมาก็เปิดชานอลเองเลยเพลง Ghost Radio คือพี่ก๊อฟมากเก็บเรื่องมหาลัยก็เจอปิดเกมค่ะล่าสุดก็คือปิดเกมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับวันนี้ก็มาดูก่อนว่าใครรวยที่สุดและใครอสังหาริมทรัพย์แบบรวยที่สุดเอาเหลือตั้งเท่าไหร่ก่อนเหลือ 1,470 บาทเงินในบัญชีคือน้อยมาก 1,880 บาทโอ้โหเงินเล็กไม่ไหว 5,100 5,200 5,300 อ้าวอีกเงินเยอะวะ5,500 เอาไปเลยจ้าเอาไปเลยสำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบรายการเพียงเท่านี้นะคะใครที่ชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายตามไปกดแชร์เราด้วยนะชอบเราด้วยนะ